อาฟเตอร์นูนสวัสดีค่ะสักพักแป๊บนึงนะคะมีน้อยเร่งเสียงแป๊บนึงสวัสดีค่ะออนไลน์เตรียมขวดกันหรือเปล่าคะลูกสวัสดีครับเตรียมหรือยังสวัสดีค่ะทุกคนเตรียมหรือยังเขาจะเตรียมแล้วอ่ะวิ่งไปเตรียมพันอยู่เดี๋ยวมีน้อยจะเช็คชื่อไปหาขวดมาค่ะไปเทน้ำในตู้เย็นหอมเอเน้ำในตู้เย็นออกค่ะเปิดกล้องได้เปิดกล้องค่ะเพราะภาพชมรมมีไหนบอกแล้วนะว่าใครไม่เปิดกล้องจะโดนหักคะแนนเปิดกล้องได้เปิดกล้องค่ะจะดูในสิ่งที่หนูทำด้วยไม่เข้าใจจะได้ให้ดูจะได้ชูให้เห็นได้นะคะนะทำไมอ่ะมันเพื่อนเหรอไอ้เพื่อนหรอกมันไปมันใส่น้ำโอเคเดี๋ยวรอที่ขึ้นแป๊บหนึ่งต้นค่ะพราวค่ะพราวค่ะพราววิ่งไปหาขวดเหรอมาค่ะโอเคมีขวดแล้วนะลูกปาต้าค่ะกาต้ามาไหมให้มานะโอปอค่ะทีค่ะค่ะไข่มุกค่ะมาค่ะออโต้ค่ะมาครับเครื่องฟูค่ะมาค่ะข้าวกล้องค่ะอเล็กค่ะเบสค่ะดีนค่ะประวานค่ะวินค่ะแพทค่ะปางค่ะปางค่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำรีไซเคิลอีกอันหนึ่งซึ่งวินัยได้ส่งภาพไปให้ดูแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาส่งงานสำหรับออนไลน์นะคะถ่ายรูปส่งมาใน LINE ที่เขียนว่า LINE นะ LINE ชมรมม.3/1 นะคะชมรมม.3/1 ตั้งขึ้นมาใหม่นะคะให้ส่งไปในนั้นนะคะระบุชื่อให้ชัดเจนหรือเวลาที่หนูส่งอ่ะหนูติดชื่อหรือมาร์คชื่อลงไปก็ได้เหมือนเวลาส่งงานไม่น้อยแบบนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในออนไซต์คือเขาวางอยู่ข้างหน้าต่างอยู่แล้วเขาส่งแล้วนะคะอ่ะโอเคนะดังนั้นทุกคนจะต้องมีงานส่งนะคะอ่ะถ้าไม่มีสิทธิ์นับไปอ่ะมีสิทธิ์จะมีสิทธิ์เป็นมผ.ได้ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะคะสิ่งที่มีได้พาทำนะคะเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆเนาะโอเคใครยังไม่มีให้โอกาสไปหาน้ำมา1ขวดมีกรรไกรค่ะยังน้อยขอให้มีกรรไกรนะคะหรือคัตเตอร์แต่คัตเตอร์เราต้องใช้กรีดนะคะโอปอใช้ด้วยความระมัดระวังนั้นโอปอหรือไข่มุกนะบาดมืออะโอปอใช่ไหมเด็กใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะเวลาตัดวางกับพื้นนะขออนุญาตนะคะให้ดูเดี๋ยวจะพาทำมานั่งข้างหน้าแถวหน้าก็ได้ประมาณจะได้เห็นได้ขาวค่ะเด็กๆ เห็นหน้าสไลด์ยังไข่มุกเช็คหน่อยค่ะเห็นไหมคะเห็นค่ะโอเคนะคะดูสไลด์ใหญ่นะอันเล็กก็คือแบบมันเป็นรายการที่2นะคะไม่เป็นไรดูอันนี้ก่อนอันนี้นะคะดังนั้นจำชื่อผลิตภัณฑ์ที่เราทำด้วยผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เราจะตั้งชื่อว่าแจกันแจกันจากขวดพลาสติกก็คือเราจะทำให้มันเป็นแจกันครั้งที่แล้วเราทำคือกระถางต้นไม้แก้มลิงถูกไหมดังนั้นจำชื่อได้นะคะว่าอันไหนมันมีชื่อว่ากิจกรรมว่าอะไรนะคะวันนี้เป็นแจกันจากขวดพลาสติกนะคือทำแล้วให้มันออกมาได้เป็นแบบแจกันนะคะเด็กๆทำแล้วให้ได้เป็นแบบรูปแจกันนะคะยิ่งถ้าใครได้ขวดที่มันเป็นขวดโค้กอะที่มันเป็นก้นงอนๆอะจะสวยมากเลยแต่อันนี้ก้นไม่งอนนะคะแต่ถ้าก้นโค้งอะเวลาทำเป็นแจกันแล้วมันจะทำไมมันจะสวยนะคะทีนี้อุปกรณ์ก็คือง่ายๆเลยมีอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้กรรไกรเหมือนเดิมเดี๋ยวครูจะใช้อะไรบางอย่างจัดการกับห้องออนไลน์
เสียงขวดหล่นค่ะหลายรอบแล้วค่ะถ้าอีกรอบนี้คือจะโดนขวดนี่แหละทุบหัวนะเด็กๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้คัตเตอร์ในการกรีดตรงด้านบนนะคะทีนี้อธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะพาทำวิธีการทำอย่างไรหนูดูนะจากขวดขวดเล็กก็ได้ไม่เป็นไรถ้าได้ขวดเล็กก็ใช้ขวดเล็กหนูดูนะเราก็จะตัดขวดออกเป็นเอาหัวออกแบบนี้ค่ะตัดเอาด้านบนออกขนาดก็คือให้เราตัดตรงเด็กอาจจะตัดตรงข้อโค้งนี้ก็ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องตัดลงไปประมาณ6เซนตัดยาวลงไปประมาณ6เซนดังนั้นหนูตัดตรงข้อนี้เอาหัวตรงหัวนี้ออกเหลือตรงข้อนี้ไว้นะคะนี่นะนี่คือวิธีการนะตัดเอาบริเวณข้อนี้ออกเดี๋ยวค่อยทำนะคะฟังก่อนนะหลังจากนั้นเห็นไหมคะมันจะมีรอยตัดอยู่สไลด์พอมองเห็นออกไหมนะคะมันจะมีรอยตัดอยู่นะคะบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้นะในออนไลน์ก็คือต้องชี้สองจอเพราะถ้าในจอสไลด์ก็คือต้องชี้จอขวาขยับเพราะว่าเป็นอันเดียวนะคะนี่คือจอสไลด์จอขวานะคะชี้สูงเอามองดูสไลด์เอานะคะหนูก็ตัดนี้ทีนี้ตัดลงไปเท่าไหร่ต้นก็บอกให้ตัดลงไปเท่าไหร่กี่เซนยาวลงไปเท่าไหร่คะยาว6เซนกว้างเท่าไหร่คะกว้าง1เซนดังนั้นก็คือมีอะไรถึงบอกไงว่าให้มีไม้บรรทัดถ้าทำได้เส้น2เส้นแล้วเนี่ยเส้นต่อไปกะถูกแล้วแต่อย่าตัดเรี่ยวนะเวลาตัดให้มันตรงนะคะนี่นะตัดเป็นเส้นหลังจากนั้นเราคว่ำนะคะวิธีการก็คือว่าเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันอธิบายก่อนเราคว่ำด้านที่เราตัดหักกดลงไปแล้วมันก็จะแผ่มาเป็นมงกุฎแบบนี้ดูนะมันก็จะแผ่มาเป็นมงกุฎแบบนี้นะคะต่อเสร็จแล้วทำยังไงต่อดูนะเสร็จแล้วนะคะเราตัดลงไป6เซนถูกไหมวิธีการค่อยๆพับนะคะพับลงไปนั้นส่วนที่เหลือตรงนี้ในออนไซต์นะส่วนที่เหลือตรงนี้ให้เหลือ2เซนด้านบนตรงนี้ให้เหลือเท่าไหร่4เซนทั้งหมดเป็น6เซนใช่ไหมตรงนี้2ข้างบนเหลือ6แล้วก็พับลงไปอันนั้นตรงนี้ก็จะเหลือแค่2เซนเหลือด้านบนไว้4เซนนะคะ2เซนนะคะนี่ค่ะหนูก็เวลานั้นก็คือพับให้ได้ครึ่งนึงแบบนี้ก็คือประมาณ2เซนนะคะแล้วเหลือตรงนี้ไว้4เซนตรงนี้2เซนนะคะเห็นไหมนะคะตรงนี้2เซนแล้วขึ้นไปตรงนี้ก็คือ4เซนแล้ววิธีการนะคะก็พักคล้ายๆกันเราก็พับไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆเนี่ยค่ะพับหักโดยใช้วิธีการคือใช้เวียนเขาเรียกอะไรเวียนไปด้านซ้ายมือของเราหักให้มันเอียงแล้วก็กดให้มันไปสอดอีกเส้นหนึ่งแล้วก็หักแล้วก็สอดไปเรื่อยๆนะคะหักให้ไม่ได้2เซนแล้วก็สอดเข้าไปข้างใต้ของเส้นที่เรายังไม่ได้หักไล่ไปพอไล่ไปนะไปเรื่อยๆค่ะนะคะมันก็จะเป็นครบรอบเป็นวงกลมของเขาก็จะได้ลักษณะของแจกันเป็นแบบนี้เนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเริ่มตั้งแต่เราตัดคอก่อนค่ะตัดคอให้ตัวเองนะตัดคอขวดทุกคนทำค่ะออนไลน์ตัดเลยลูกใครเปิดกล้องได้เปิดกล้องนะคะเปิดกล้องเลยถ้าไม่เปิดกล้องมองไม่เห็นนะตัดเลยค่ะตัดทุกคนตัดลงไปนะคะคัตเตอร์ค่ะใครไม่มีคัตเตอร์ใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะมาเอาค่ะเดินมาหยิบค่ะลูกหนูตัดแล้วก็คือได้ออกเป็น2ส่วนแบบนี้นะอันนี้ทิ้งอันนี้ไม่เอานะคะอันนี้ทิ้งนี้ไม่เอาได้ยังรอค่ะทุกคนตัดก่อนพร้อมๆกันแล้วใช้กรรไกรเล็มค่ะลูกกรรไกรเล็มให้สวยๆเลยเดี๋ยวมันบาดมือนะคะได้ยังเดี๋ยวรอออนไซต์แป๊บนึงต้นวางกับพื้นวางกับตัวพื้นโต๊ะค่ะไปตัดไม่หนูใช้กรรไกรตัดหรอ
แล้วไม่ตัดหรอคะนั่งสบายไปไหมอ่ะมานั่งหน้านี่ฮะเบสครับหนูเอาวางเดี๋ยวมาท่านข้อนิ้วตัวเองอือได้ยังคะได้ยังคะคนออกออโต้ตัดเสร็จหรือยังกำลังทำอยู่ครับอะไรนะกำลังทำอยู่ครับโอเคทุกคนทำไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนโอเคย่าเก่งมากเลยจ้ะเด็กๆเก่งมากจ้ะเด็กๆรอดไหมรอดไหมประวันประวันรอดไหมตัดได้ยังเอาตัดสิตัดตัดตรงนี้ตรงข้อนี้ค่ะหนูตัดออกเลยนี่ไงคัตเตอร์เบสเสร็จแล้วอ่ะเบสรีบทำแล้วก็ส่งให้ประวันต่อไปนะคะหนูวัดลงไปประมาณเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าใช้ขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะประมาณกี่ก้อก็ได้เดี๋ยวบอก6เซนใช่มั้ยคะก็เอาง่ายๆประมาณ1ข้อ2ข้อ3ข้อ3ข้อครึ่งอะค่ะหนูใช้บรรทัดวัดไปประมาณ6เซนนะคะ6เซนถ้ามันคิดว่าทรงมันยาวไปหนูก็เล็มออกก็ได้ถ้าหนูบอกว่ามันยาวไปนะคะวัดลงไป6เซน6เซนแล้วหนูตัดให้มันกว้างเท่ากับเท่าไหร่ดูภาพนี้ค่ะให้ตัดให้ยาวลงไปกว้าง1เซนยาว6เซนนะคะกว้าง1เซนยาว6เซนค่ะใช้กรรไกรเล็มลงไปเลยนะคะหนูถ้าหนูทำได้เส้นหนึ่งวิธีการเวลาแบ่งจะแบ่งให้เท่ากันนะหนูตัดให้มันนี่ครึ่งก่อนด้านนี้ครึ่งหนึ่งด้านนี้ครึ่งหนึ่งเพราะไม่งั้นวิธีการเราบังคับกรรไกรเราตัดแต่ตัดมาแล้วมันเบี้ยวนึกออกไหมมันก็จะแข่งไปเรื่อยๆนะคะวิธีการคือแบ่งครึ่งก่อนหมายถึงไม่ได้แบ่งครึ่งอย่างนี้หมดเลยนะแต่ว่าตัดให้มันได้นี้เส้นหนึ่งถึงหกเซนแล้วก็ลงมาตรงนี้อีกหกเซนนะคะค่ะเอาหนึ่งเซนนะหนึ่งเซนประมาณหนึ่งเซนอาจจะใช้การมาร์กก็ได้นะคะประมาณหนึ่งเซนลงไปประมาณหนึ่งเซนค่ะใช้วิธีการใช้ไม้บรรทัดคาบด้านล่างแบบนี้ก็ได้จะทำให้อย่างเงี้ยค่ะ6เซนลงไปอันนี้คือด้านที่เราตัดตรงขวดนะคะแล้วก็จับอย่างนี้ไว้ค่ะเวลาทำอยากกดอย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เรากะได้อันแรกว่าเริ่มแรกก่อนเริ่มแรกเราก็ใช้กรรไกรเห็นไหมคะดูนะหนูใช้กรรไกรตัดลงไปค่ะ6เซนก่อนเส้นแรกได้เส้นอื่นสบายมากได้ละ1เซนนะคะ6เซนนะแล้วก็ทำค่ะพ่อทำของไม่น้อยยังไม่ถึงแป๊บนึงนะคะตั้งใจทำนะอย่าเล่นนะออนไซต์แป๊บนึงนะคะยังไม่ได้6เซนนะเริ่มต้นตอนแรกก็จะลำบากนิดนึงดูอยู่ใช่ไหมวัดก่อนมาได้ประมาณ6เซนเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรเด็กๆได้ละเขามีได้6เซนนะคะแล้วหนูก็ตัดเส้นหนึ่งเนี่ยก็คือกว้างเท่าไหร่กว้าง1นิ้วหนูก็ตัดไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะความนี้ลงก็ได้เนี่ยค่ะความด้านนี้ลงนะคะได้ละ1เซนมองอีกมองออกไหมมันอาจจะนะคะพอมองเห็นไหมเนี่ยค่ะมันก็จะได้ประมาณ1เส้นหนูก็ตัดไปเรื่อยๆค่ะลงตัดไปเรื่อยๆให้มันได้ครบทั้งหมดแบ่งก่อนก็ได้นะถ้าความแบบว่าในตัดไปถ้าตัดไม่เท่ากันเวลาเราหักเสียบอ่ะมันก็จะไม่สวยค่ะเด็กๆทำไปออนไซต์ตัดได้ไหมวัดยังไม่ได้เลยเอามาให้มีน้อยวัดเดินมาได้ไหมคะออนไลน์ใครงงกันไหนบอกเลยตัดให้ได้ก่อนนะคะได้ไหมลูกตัดให้รอบเลยนะให้ได้รอบขวดเลยได้เลยเนี่ยได้แล้วได้หลายเส้นแล้วเรา
่ะตัดไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆออนไซต์ได้ยังออนไซต์อย่าเดินไปเดินมาการไกลคัตเตอร์เวลาใช้อย่าเดินไปเดินมาอยู่กับที่ลูกเพราะเดี๋ยวมันพลาดได้นะคะนั่งทำอยู่ที่กับที่อ่ะอุชุกรครับคุณอย่าเดินครับใครไม่ได้เดินมาหาตรงนี้ใครไม่ได้เดินมาหาตรงนี้ค่ะมาวานเดินมาได้หรือเปล่าทำได้หรือยังตัดหรือยังโอเคตัดอยู่เบ็ดครับเบ็ดไปถึงไหนแล้วครับแล้วทำไมไม่ตัดล่ะลูกตอนนี้การไกลนะคะแม่ตัดค่ะตัดวัดยาว6เซนกว้าง1เซนค่ะแล้วก็พับลงไปออโต้พักได้ยังได้ถึงขั้นตอนการพักลงไปได้ยังถ้าใครตัดเสร็จแล้วรอบขวดค่ะหนูกดลงไปจะเป็นท่าแบบนี้ใครเสร็จก่อนกดลงไปท่าแบบนี้ได้เลยค่ะหน้านี้นะใครตัดเสร็จแล้วก็กดคว่ำลงไปในท่าแรกแล้วก็มันก็จะแบให้เราเห็นเป็นแบบนี้อุชุกรครับคุณเดินทำไมครับดิฉันบอกให้คุณนั่งครับลูกคุณหาที่นั่งค่ะคุณจะหาอะไรคะเดี๋ยวฟังครูเสร็จแล้วมาหาครูนี่ต้องใจอยู่ที่โต๊ะใช้ได้ไหมล่ะลองตัดดูลองตัดที่คมแล้วค่ะงานของอาทิตย์ที่แล้วออนไลน์ส่งมาในไลน์กลุ่มชมรมได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะได้เช็คงานให้รอนะใกล้แล้วนะเดี๋ยวจะพาทำพักแล้วนะไปช้าอยู่พี่รีบเลยอะไรนะคะผู้ตัดมียาวตาไม่ดีมีกันยาวกว่าเลยนะตาเป็นตามียายไข่มุกเสร็จหรือยังตัดเสร็จหรือยังคะแล้วค่ะไม่มีดไม่เข้ามือใช่ไหมวันนี้ของโอปอลเข้ามือครั้งที่แล้ววันนี้มีใครพลาดก็มีใครได้เลือดไหมมีใครได้เลือดไหมห่างกันไม่ใช่ห่างหมายถึงว่าเส้นหนึ่งขนาดเท่ากับหนึ่งเซนมีน้อยได้แล้วนะได้แล้วได้ยังคะได้แล้วกดลงไปมาในภาพค่ะค่อยๆแผ่ลงไปค่ะเดี๋ยวจะหากระดาษมารองกดให้เราดูนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงก็อาจจะต้องแบกก่อนรอบนึงกดอย่างนี้ก่อนก็ได้แบกลงไปนี่ก็ได้หักลงไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่ช่วยหักก่อนมันจะไม่อ่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเด็กๆหักลงไปก่อนใช้สีดำบังก็จะเห็นนิดนึงเนี่ยค่ะหักลงไปก่อนแบบนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่พัดเคลื่อนไปหนึ่งมิลตรงมากนิดหน่อยไม่เป็นไรคมนะอะไรได้อยู่ได้แบบนี้หรือยังได้แบบนี้หรือยังคะได้แบบนี้หรือยังเขาไม่น้อยได้แบบนี้แล้วนะแล้วถ้าจะให้มันแบนกว่านี้หนูก็กดลงไปอีกรอบนึงค่ะกดลงไปค่ะเนี่ยค่ะกดให้ถ้าเป็นพื้นสมมติว่าไอตัวสีดำๆไม่น้อยเนี่ยอยู่ที่พื้นนะคะหนูก็กดลงไปแบบนี้ให้มันแผ่แบบนี้ค่ะเห็นไหมก็เหมือนในภาพในหน้าสไลด์ได้ยังรอค่ะก็คือจะได้เป็นแบนแบบนี้ไม่มาร์คค่ะก็กะเอาลูกถ้าตัดได้เส้นนึงก็ได้แล้วนี่เขาไม่ได้แล้วนะต้องใช้สีดำบางถึงจะมองเห็นรออีกหนึ่งนาทีนะคะสำหรับคนที่ตัด
ใครที่เสร็จแล้วจะขึ้นรูปแล้วมีไหมปางเสร็จหรือยังแน่แน่นะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมได้แบบนี้แล้วนะต้องใช้สีดำบางถึงจะมองเห็นนะคะได้หรือยังปะโต้ตัดเสร็จหรือยังลูกครับผมเสร็จแล้วนะปะโต้ตัดเสร็จแล้วต่อไปนะคะทีนี้หนูเหลือไว้ด้านบนเนี้ย4เซนใช่ไหมคะที่มีในสองเมื่อกี้ประมาณหักตามภาพนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ก็ทีนี้เริ่มทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเวลาไม่ทันวิธีการก็คือออนไซต์ตามมานะออนไซต์ตามมาติดให้เหลือด้านบนไว้ประมาณกะเอาประมาณ4เซนแล้วเหลือด้านล่างไว้ประมาณ2เซนนะคะแต่ถ้าเหลือ3เซนดอกมันเดี๋ยวดอกเวลามันไขว้มันไขว้ไม่ได้มันก็จะไปเกี่ยวตรงนี้ไม่ได้ถ้าพับยาวเกินครึ่งถ้าพับครึ่งกับครึ่งนะเวลาที่เราเอาอีกอันนึงไปเสียบไปด้านหลังมันจะเสียบไม่ได้อย่างเงี้ยได้เห็นไหมนะคะทำให้นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะทุกคนลองทำไขว้ไปด้านหน้านะคะไขว้ด้านหน้านะไขว้ด้านหน้านะเสียบไขว้ไปด้านหน้าเห็นไหมนะคะแค่นี้แป๊บนึงนะนี่ค่ะเส้นมันจะเป็นไปตามนี้อ่ะแป๊บนึงโอ้ยเจ็บคอเลยเดี๋ยวเห็นนี่ค่ะแล้วก็ควายแล้วก็มันก็จะไปเสียบลงเส้นเนี้ยสมมติว่าเส้นนี้เป็นเส้นพักใช่ไหมเสียบลงไปในซอกเส้นเนี้ยค่ะแล้วอันนี้ก็คือจะไปอยู่ด้านหลังเสียบควายมาด้านหน้าของเส้นนี้ได้ยังพับไปพับ4เซนข้างล่างเหลือ2เซนเนี่ยค่ะด้านเนี้ยเหลือด้านเนี้ยคือบนไปประมาณ4เซนแล้วก็เหลือตรงเนี้ยไว้ขอบไว้2เซนโอ้ยเจ็บคอได้ยังพับลงไปเรื่อยๆค่ะด้านหนูก็จากขวาไปซ้ายหนูก็พับไปเรื่อยๆค่ะจากขวาไปซ้ายพับไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆพับไปเรื่อยๆค่ะมาดูตรงมิดน้อยค่ะมาดูหายได้ยังดูพับมาค่ะไม่ได้ก่อนประมาณดูนะดูพับลงไปประมาณ4เซนก็เหลือไว้ประมาณ2เซนใช่ไหมหนูก็ค่อยกดประมาณข้อนี้ก็ได้บนข้อนิดหน่อยบนข้อโค้งนิดหน่อยด้านหนูก็ไขว้อย่างนี้นะอ๋อโอเคครับแล้วหนูก็พับอีกพับให้มันเท่ากันด้านหนูก็ไขว้เส้นนี้เห็นไหมมันก็จะเริ่มกันเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณน้อยทำให้ใครทำไม่ได้มาคุณน้อยนำให้เนี่ยหนูก็พับตรงนี้ดอกถ้าดอกเท่ากันมันจะสวยประวันกดให้มันบานประวันทำนี้ประวันไงกดลงไปอย่างเงี้ยกับพื้นกดก็ได้แล้วหนูก็กดลงไปอย่างเงี้ยให้มันเป็นๆจะทำง่ายให้คนแนะนำให้หรือเปล่าก็ไปถึงไหนแล้วครับกดมันพับไงครับพับไปด้านข้างของอีกฝั่งพับไปด้านขวาหรือว่าพับไปตรงๆใช่ไหมพับลงไป4เซนหรือ2เซนใช่ไหมเสียบไขว้ไปด้านหน้าลูกเสียบไขว้ไปด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวนะมองเห็นไหมเสียบไขว้ไปด้านหน้าค่ะหักก่อนใช่ไหมแล้วไขว้ไปด้านหน้าค่ะด้านในของขวดง่ายๆด้านในของขวดด้านในมันก็จะเกี่ยวไว้มันก็จะไม่หลุดเห็นไหมนะคะมันก็จะเกี่ยวไว้หนูก็พักขอโทษไม่ถึงเอาสองอันมาเกี่ยวกันเหรอครับอะไรนะคะเอาสองอันมาเกี่ยวกันเหรอครับให้มันไปเกี่ยวกันข้างหลังเนี่ยค่ะอันเนี้ยเส้นเนี้ยหนูก็คือเสียบไปให้มันพับแล้วผ่านหน้าไปแล้วไปเสียบตรงเส้นนี้ลูกเสียบซอกนี้เส้นนี้หักไปแล้วก็ไปพลาดแล้วก็ค่อยหักเข้าไปเสียบซอกนี้นั้นตรงปลายตรงนี้มันก็จะไปอยู่ด้านหลังของไอ้เส้นที่เหลือซ้ายมือใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับโต้มันก็จะเกี่ยวกันไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะไม่หลุดค่ะมันก็จะเกี่ยวกันไปเรื่อยๆแล้วหนูก็พับแล้วก็หักแล้วก็เอาไปไขว้ด้านหน้าของเส้นที่อยู่ซ้ายมือแล้วพอไขว้เสร็จแล้วหนูก็ไปเสียบไว้ด้านหลังนะคะด้านหลังของเส้นหนึ่งด้านหลังของเส้นที่สองอะค่ะนะเสียบไปเรื่อยๆค่ะค่อยไปเรื่อยๆได้ยัง
ไข่มุกได้ยังโอปอได้ยังคะอ้าวไปถึงไหนแล้วลูกนี่ค่ะจ๊ะว่าเป็นไงว่าหนูงงอ่ะงงตรงไหนงงตรงไหนทำตรงไหนอยู่ไม่ต้องทำยังไงอ่ะวิทนี่ไงหนูตัดได้แบบนี้ได้ยังคะหนูตัดได้ยังเออไม่ครับขอให้ห้องน้ำครับตัดแล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะก็ถ้าเปิดกล้องมันจะมองเห็นสิ่งที่หนูทำไงไม่เปิดกล้องมองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นสิ่งที่หนูทำอธิบายไม่ถูกอ่ะหนูดูง่ายๆหนูดูนะมันเห็นไหมของพี่น้อยเดี๋ยวก่อนนะหามุมนี่พอมองไหมพอมองออกไหมเนี่ยค่ะหนูก็พับไปเรื่อยๆหนูพับไปเรื่อยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นรูปแบบเนี้ยค่ะโป๊ว่าเห็นไหมพอมองออกไหมคะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นรูปแบบหนูโป๊เอาใหม่เอาไข่มุกมาโป๊เราไข่มุกเสียบไข่เมื่อกี้หนูพับไปหนูพับลงไปก่อนหนูพับไปลงไปแล้วหนูก็พับเสร็จแล้วให้มันเบ้ไปทางซ้ายมือเราหน่อยแล้วเราก็ไปเสียบไว้ด้านควายไปด้านหน้าแล้วก็ไปเสียบให้มันควายอยู่ด้านหลังเส้นนึงเส้นนี้ให้ดูภาพอีกภาพนึงนะได้ยังประวันใช่เนี่ยค่ะนี่เห็นไหมอันนี้ภาพนี้เห็นชัดไหมเนี่ยค่ะหนูพับแล้วก็เสียบสอดเข้าไปพับเสียบสอดเข้าไปด้านนึงค่ะให้มันไปขัดกับเส้นที่อยู่ซ้ายมือเราอ่ะให้มันไปขัดกับเส้นที่อยู่ซ้ายมือเราอ่ะค่ะลูกลองทำดูเดี๋ยวนะแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะเด็กๆก็คือหนูก็คือพับอย่างเช่นเส้นนี้ใช่ไหมก็คือพับลงมาแล้วหนูก็เสียบพาดเส้นนี้แล้วก็ให้มาสอดอยู่เส้นนี้สมมติว่าหนูมีสามเส้นไม่พอสามเส้นนะเส้นแรกหนูก็พับก่อนพับเสร็จแล้วก็พับหักลงมาแล้วมาไขว้เส้นที่สองนี้นึกภาพไหมไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปขัดเสียบกับตรงซอกนี้นะคะแล้วก็ไปมันก็จะทำให้ทำไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแบบนี้เลยลองทำดูอาจจะต้องใช้เวลาค่ะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะหนูก็พับตามนี้ค่ะพับแบบนี้เลยเดี๋ยวย้อนค่ะบางทำได้หรือเปล่าคะมันอยู่ที่การแบบเวลาพับอ่ะได้ยังโดนได้6เซนหรือเปล่าน่าจะได้ของประวานก็ตัดเล็กมากได้ยังครับยังทำให้ด้อยพับสั้นพับยาวไปนะมันก็จะไปไม่ได้มันก็จะเหลือเยอะใช่แค่มือหักก่อนประวันกำลังสอนเพื่อนอยู่นะพับลงไปแล้วก็ควายเสียบไปด้านซ้ายมือพับไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เสียบไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะใกล้เสร็จแล้วเหมือนจะง่ายใช่ไหมคะพับไปเรื่อยๆค่ะออนไลน์ในออนไลน์เหลือ8นาทีนะลูกใครทำไม่เข้าใจตรงไหนเปิดไมค์มาค่ะเปิดไมค์ค่ะครับควายด้านหน้าแล้วก็เอาไปป้ายด้านซ้ายก่อนแล้วก็ไปเสียบด้านหลังถูกแล้วป้ายด้านหน้าก่อนแล้วก็ไปเสียบด้านหลังไงควายหน้าไปเสียบหลังควายหน้าเสียบหลังควายหน้าเสียบหลังควายด้านหน้าก่อนแล้วก็ไปเสียบไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งเส้นแรกเราพับไปควายด้านหน้าแล้วก็ไปเสียบเส้นที่สามไงเข้าใจไหมคะถ้ามีสมมติว่าสามเส้นอ่ะเส้นแรกพับลงไปแล้วก็ไปควายเส้นที่สองแล้วก็ไปเสียบตรงหลังเส้นที่สามตามสเต็ปแบบนี้ลูกได้ยังคะเอาอะไรมีใครได้สักอันหนึ่งออโต้เสร็จหรือยังโชว์หน่อยออโต้เปิดกล้องอยู่ออโต้เดี๋ยวโชว์มีน้อยหน่อยนะคะอันสุดท้ายก็หามุมเสียบให้ได้เลยลูกถ้าใครอันสุดท้ายหามุมเสียบให้ได้มันอาจจะยากนิดนึงอันสุดท้ายมันจะต้องหาตัวเกี่ยวเขาไม่น้อยเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมรีไซเคิล DIY ชื่อบอกอยู่นี่ค่ะเขาไม่น้อยเสร็จแล้วค่ะสวยไหมไอมุกได้ยังนี่ได้แล้วบางแสงเนี่ยได้หรือยังได้แบบนี้หรือยังนี่น้าของใครของปลาเหรอ
ประมาณใช่ถูกต้องถูกต้องย่างเก็บเสร็จแล้วจะได้ปากจากการเป็นแบบนี้ทำไหนประมาณทำไปดูใช่แต่ว่าทำไปฟังนะคะอันนี้ด้านต้นมันอันนี้ตั้งให้เห็นนะให้เห็นอาจจะมองไม่เห็นอ่ะถ้าอย่างเงี้ยจะพอเห็นได้ชัดเราก็เข้าใจดึงทีดึงครับดึงให้ดูค่ะเห็นไหมคะนี่คือเป็นทรงตั้งค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของแจกันอันนี้ก็คือก้นไม่สวยเพราะก้นตรงค่ะแต่ถ้าก้นโค้งก็จะสวยเห็นไหมคะที่ทำแล้วค่ะงงอ่ะยิ่งใสๆเลยหรอออโต้โชว์หน่อยไปถึงไหนแล้วลูกเหลือถึงครึ่งไหมลูกเหลือถึงครึ่งไหมเราไปถึงไหนแล้วว่าเงียบอ่ะใครเงียบอยู่คะใครเงียบอ่ะดีนดีนถึงไหนแล้วดีนอ่ะดีนถึงไหนแล้วแล้วไหนดูสิไหนไหนไหนมาไม่เห็นไอ้หาเอ้ยสวยสวยสวยหาอะไรบ้างให้คุณแสงมันใส่บนตะปอเนี่ยไม่ได้ต้องใช้ตะโอ้ก็โอ้ก็เสร็จแล้วสมกับพี่ตัดมากที่แล้วเลยวันนี้โดนไหมวันนี้ไม่โดนนะโดนไหมไม่โดนไข่มุกเป็นยังไงล่ะขอดูหน่อยปางไปถึงไหนแล้วลูกเป็นยังไงมันเหมือนหุ่นเราไหมหุ่นมันตรงๆเหมือนไหมเหมือนคุณน้อยเนี่ยหุ่นตรงเหมือนพี่น้อยเนี่ยเครื่องฟูของเครื่องฟูราคาไหนดูหน่อยมองเห็นเปิดกล้องมาเปิดกล้องสิจะได้ดูจะได้ดูว่าสวยไม่สวยถ้าอันงงอยู่เลยมีอะไรจริงเหรอใกล้ยังใกล้เสร็จยังมาโชว์ของประวานก่อนประวานมานี่ของประวานนะนี่ของจ้าแต่มันก็ไม่แบกแต่ก็สวยอยู่นี่โอปอของประวานเป็นไงนี่ของประวานนะคะขวดก็ไม่มีเราขวดกับโคคู่ฮะหายไหมฮะอะไรเลยนี่รอดูของพ่อกล้องนะคะวินเสร็จไหมวินมานี่เดี๋ยวคุณได้สอนเยี่ยมมากนะคะวินมานี่เลยขอดูของพ่อกล้องค่ะตอนนี้วินเอาไลน์ของหนูเหลือ3นาทีนะลูกของโอปอเสร็จแล้ววินมาค่ะวินมาหักแล้วยังหักคอวินนะหักแล้วยังนี่มันแรงๆไปเลยอันนี้มันจะแข็งใช่ไหมขวดอะไรคะแต่ก้นก็สวยนะก้นวินสวยก้นขวดวินสวยแต่ว่าต้องหักอีกหน่อยถ้ามันไม่นี่มากก็คือต้องแบบต้องใช้มือกดแบบนี้เลยแบบนี้เปล่าครับครับไหนออโต้หักเอ้ยออโต้หาอะไรบางหน่อยบางหาสีดำๆอะไรก็ได้บางเหมือนที่เราทำอ่ะแบบนี้มันจะเห็นชัดเนี่ยแบบนี้เห็นไหมนี่ของวินนะยังของวินก้นสวยไหนออโต้ดูออโต้ก่อนออโต้หาอยู่ออโต้หาของอยู่โอ้มาใหญ่อ้าวเห็นแล้วโอเคเยี่ยมออโต้เสร็จแล้วโอปอเสร็จแล้วของคนอื่นถ้าเปิดกล้องให้มีน้อยดูไม่ได้ส่งมาในไลน์เลยค่ะเดี๋ยวจะดูเลยวินดูนะอันนี้ให้วินทำก่อนหักไปก็จะเหลือประมาณ2เซนเนี่ยประมาณ2เซนก็ข้างบน4เซนก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมเวลาหนูหักให้เท่ากันนะลูกนี่แล้วหนูก็กดเห็นไหมจากเส้นนี้ไปเส้นที่สองแล้วก็ไปเสียบเส้นที่สามเส้นด้านหลังเส้นที่สามจบแล้วหนูก็หักก็ให้มันเท่ากันนะคะเนี่ยหักเสร็จแล้วหนูก็ควายเส้นนี้ต่อหักควายแล้วก็เสียบนี่หนูหักนะลองหักเส้นนี้หักเกินหักแล้วก็ควายด้านบนแบบควายแบบตะโกนเสียบใช่หักให้มันเท่ากันมาหักเท่ากันแล้วขอบมันก็จะเท่ากันแล้วก็จะสวยแบบนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวไว้ใส่ปากกาที่โต๊ะเลยเบ็ดมาไหนเบ็ดมาของใครยังไม่เห็นของคนอื่นของใครจะโชว์คุณคะทำไมที่เด็กวันนี้ตัดไม่เป็นไม่หนูตัดได้6เซนหรือเปล่าไม่ถึง6เซนแล้วเวลาพับไม่ได้นี่ไงได้แค่ให้ต้องลงไปหนึ่งเซนลงไปหนึ่งเซนผมใช่ลงไปอีกหนึ่งสองเซนมันจะสวยเพราะอย่างนี้คือพับแล้วมันจะหลุดอะครับลงไปหนึ่งเซนกันไกสีเหลืองตรงโต๊ะตรงนั้นจะคมมากกันไกสีเหลืองด้านหลังอะลูกเบ็ดเลยได้ไหมวินไหนเริ่มได้แล้วแต่ว่ากดแดงๆโอ้ยมือเนาะมือบีบเลยบีบเนี่ยบีบแล้วก็หนูก็กดบีบแรงๆแล้วก็ไขว้ไปเลยเนี่ยบีบแล้วก็ไขว้บีบแล้วก็ไขว้เนี่ยค่ะเนี่ยมันอาจจะนี่นี่ไม่เป็นไรเนี่ยแล้วหนูก็บีบเอามือกดเนี่ยของวินจะแข็งนิดนึงเพราะว่ากดอะไรนะกดไวชี้เหรอระวังที่มือนะกดไม่ใช่นี่ทิ่มนะแต่ว่ากดนี่แหละจะทิ่มนิ้วปากมือระวังดีๆนะมันนั่งได้เลยไปแล้วก็มาก็ไม่เป็นไรได้เราก็เอาเป็น3-3ก็ได้
เวลาหักเราก็เป็น3 3ก็ได้ออนไลน์เสร็จแล้วส่งมาในไลน์เลยนะคะแต่ชื่อให้เรียบร้อยนะของเก่าด้วยนะคะไม่ได้ไปกับเขาล่ะจะไม่ดู